วัสดีครับพบกับร้าน PA Star Center นะครับอยู่กับผมปอนนะครับและผมกลางครับผมอยู่กับช่วง PA เจาะลึกแบบละเอียดนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกสินค้าตัวไหนครับตัวนี้ครับเป็น Powermic My NPE GT 4500ครับผม yeah! และตัวนี้มีความพิเศษอะไรบ้างครับครับตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือตัวนี้จะมีคอร์สให้นะครับผมไว้ตัดคอร์สด้านหลังครับเผื่อเอาซับเบสมาใส่สามารถตัดคอร์สได้นะครับผมจะได้ทำให้เสียงเบาขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะให้คุณกลางมารีวิวตัวขาเข้าว่ามีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับไปนี่ครับนี่คือหน้าตาของ Powermic My NPE GT 4500ครับผมมาดูฝั่งนี้กันครับว่ามีอะไรบ้างฝั่งนี้จะมีขาเข้า input มีอยู่10 channel ครับ 1-8 จะเป็นของไมค์และ90จะเป็นของบลูทูธหรือ USB ครับผมมาดูกันว่าตัวนี้จะมีหน็อกอะไรบ้างช่องนี้จะเป็นเหมือนกันนะครับ 1-8 เหมือนกันหมดเลยมาอธิบายกันครับช่องนี้เป็นของไมค์ก็แจ็คโฟน TS มีเกนครับผมอันนี้จะมีโลคัสด้วยนะครับมีตัวนี้มีพารามิติก EQ ครับ4แบนด์มีไฮมิดไฮมิดโลแล้วก็โลครับผมมีออกให้ wow. ช่องก็ช่องเอฟเฟคแล้วมีแผ่นซ้ายขวามีมิวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสไลด์นะครับลื่นมาก yeah. แล้วมาดูฝั่งนี้กันครับพี่ปอนครับมีอะไรบ้างฝั่งนี้นะครับนี่ฮะขอเป็นหน็อบนี้ก่อนนะครับหน็อบนี้จะเป็นโลกับไฮของบลูทูธแล้วก็ USB นะครับสไลด์คือความดังของ USB แล้วก็บลูทูธนะครับอันนี้เป็นเมน LR ครับแล้วก็ที่เหลืองเป็นเอฟเฟคนะครับเซนต์ออกนะครับเมนเอฟเฟคนั่นเองตัวนี้นะครับออกนะครับนี่ฮะสามารถต่อเอามอนิเตอร์มาต่อได้นะครับออกแนะนำเป็นมอนิเตอร์แบบแอคทีฟนะครับจะใช้งานง่ายมากครับหน็อบสีขาวนี้จะเป็นโฟนครับเอาไว้เลขความดังของหูฟังเสียบช่องนี้นะครับก็มาเล่นตรงนี้ได้นะครับสีเหลืองจะเป็นของเอฟเฟคทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถเลือกความดังหรือซัตเทนทางเสียงของเอฟเฟคได้นะครับอันนี้คือมิวนะครับมิวเอฟเฟคนะครับสีส้มนี้ก็คือเป็นการเปิดการใช้งานนะครับก็เลือกเอฟเฟคได้1-16เลยนะ wow. ได้เลยนะครับมาดูหน้าจอของมิกตัวนี้นะครับหน้าจอของมิกตัวนี้เวลาเราจะเปิดบลูทูธกดโหมด1ครั้งแล้วก็กดตัวนี้นะครับอีก1ครั้งนะครับนี่ก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้เลยครับ USB ก็เหมือนกันก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้กดแล้วก็เปลี่ยนเพลงกับเพลงได้นะครับก็มีเทปเอาท์พุตก็เทปอินพุตสามารถเสียบตรงนี้ได้ครับพวก CD เครื่องเล่นเทปอะไรเงี้ยสามารถเสียบได้นะครับมาดูฝั่งตรงนี้ฮะตัวนี้จะมีพารามิติกให้นะครับนี่เป็น LR พารามิติกเป็นจำนวน7แบนด์นะครับเป็นแบบสเตอริโอนี่ก็มีให้7แบนด์เลยครับตัวนี้บูทตามสะดวกสบายแล้วก็มีปุ่มจ่ายแฟนทอมครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆของ MyNP GT 4500นะครับมาดูจุดสำคัญด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังของเจ้า Powermic GT 4500กันเลยครับนี่ครับนี่คือหน้าตาด้านหลังของเจ้า Powermic GT 4500ครับตัวนี้จะมีพัดลมให้2ตัวครับผมระบายอากาศได้ดีมากแล้วตัวนี้จะมีคอร์สตัดได้ครับเดี๋ยวมาต่อกับพี่ปอนครับครับมาเจาะรายละเอียดของคอร์สกันนะครับก่อนจะไปเจาะคอร์สนะครับผมหลายคนสงสัยว่า GT 4500ตัวนี้กี่วัตต์นะครับกำลังวัตต์เท่าไหร่เสียบได้กี่ช่องนะครับคุณกลางตอบนะครับจะเป็น500วัตต์คูณ4หรือว่า500วัตต์ต่อช่องเลยนะครับสามารถเสียบลำโพงได้4ใบเลยนะครับ500วัตต์ต่อช่องเลยนะครับมาดูที่คอร์สนะครับมาดูด้านบนของคอร์สนะครับฝั่งของเอาท์พุตนะครับจะมี L กับ R นะครับสามารถแบ่งออกเป็น R อาจจะเป็นซับเบส L อาจจะเป็นกลางแหลมนะครับก็สามารถเลือกได้ครับแล้วก็ตัดคอร์สนี้ฮะมาดูนะครับสมมุติ R นี่เป็นเบสนะครับ L นี่เป็นกลางแหลมนะครับเบสตัวนี้จะมีโลคัสซับวูฟเฟอร์แล้วก็ออฟนะครับถ้า R เป็นเบสเราก็ต้องกดสวิตช์มาที่ซับวูฟเฟอร์นะครับตรงกลางนี่ครับตรงกลางแล้วก็มาตัดความถี่นะครับส่วนมากความถี่ของซับเบสเราจะตัดอยู่ที่80 90 100อะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับหลายๆคนชอบไม่เหมือนกันนะครับตัดที่80 90 100แล้วแต่ความชอบนะครับมาดูฝั่งทาง L นะครับ L นี่จะเป็นกลางแหลมที่ผมบอกไว้สมมุติว่าเป็นกลางแหลมนะครับกลางแหลมบางคนก็จะปิดไว้เลยให้มันออกแบบเป็นฟูลเลนส์เลยนะครับหรือบางคนก็โลคัสนะครับอยู่ด้านขวาสุดด้านขวาโลคัสด้านขวานะครับอาจจะตัดต่อจากซับเบสนะครับตัวนี้ต่ออันนี้ตัดอยู่ที่ซับเบสตัดที่90แล้วก็กลางแหลมตัดอยู่ที่90นะครับเสียงจะได้แบบไม่ขาดนะครับย่านความถี่นั้นจะไม่ขาดมาดูด้านนี่สวิตช์ตรงนี้นะครับมันคือลาวเนสครับผมคืออะไรครับพี่ปอนมันคือการบูสต์สัญญาณของคอร์สนะครับให้มันเสียงมันหนาขึ้นใครไม่ชอบก็ปิดไว้ใครชอบก็เปิดไว้นะครับลองใช้กันดูตัวนี้ทำให้เสียงหนาขึ้นนะครับแล้วปุ่มนี้คืออะไรครับพี่ปอนครับเป็นปุ่มสเตอริโอนะครับถ้าจะตัดคอร์สนะครับผมแนะนำเป็นสเตอริโอนะครับถ้าเป็นบิดเหมือนไม่ตัดนะครับก็พาราเรลนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับพี่ปอนครับ channel A กับ channel B นี่มันต่อยังไงครับอธิบาย channel A channel B นะครับ channel A จะเป็น L channel B จะเป็น R ครับมาดู channel A ก่อนนะครับ channel A ผมต่อเป็นซับเบสนะครับตัวนี้จะเป็นซับเบส2ตัวนะครับผมใช้ซับเบสเอาด้วย6 2ใบมาต่อกับ
ช่อง L นะครับแล้ว2ช่องนี้ช่อง R เราต่อเป็นกลางแหลมจาก2ใบนี้มาเข้าช่อง R นะครับหรือ Channel Win เองพี่ปอนครับมันตัดคอร์สยังไงครับถ้าเป็นมีซับด้วยมีซับนะครับก็เหมือนที่พูดไว้ข้างต้นนะครับซับช่อง L นะครับกดสวิตช์ซับบูฟเฟอร์หรือว่ากดมาตรงกลางใช่ไหมใช่ตรงกลางกลางแหลมใช่ไหมครับตรงนี้เสียบกลางแหลมจะไปโลคัสหรือออฟแล้วก็ได้นะครับออฟจะเป็นแบบโฟร์เลนนะครับเอาเป็นโลคัสดีกว่านะครับแล้วก็ลาวเนสเดี๋ยวผมเปิดไว้ดีกว่าผมชอบเสียงมันฮะนี่ก็เป็นสตูดิโอนะครับดูผมตัดความถี่อยู่ที่90นะครับซับเบสนะครับแล้วกลางแหลมผมก็ตัดจาก90หลังจาก90นะครับพวก84พวกหลังจาก90นะครับเสียงจะไม่อ่อนนะครับจะ90 100ขึ้นไปนะครับเสียงจะออกนะครับนี่คือการตัดคอร์ดของกลางแหลมนะครับมาดูนะฮะช่อง A จะเป็น L เป็นซับวูฟเฟอร์นี่ก็สวิตช์มาที่ซับวูฟเฟอร์นะครับคือว่าตรงกลางใช่ไหมครับใช่ผมตัดอยู่ที่90แล้วครับ Channel B เป็น R นะครับสวิตช์มาที่โลคัสนะครับผมก็ตัด90เหมือนกันเสียงของกลางแหลมจะได้ไม่หายนะครับแล้วเนสผมเปิดไว้นะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้ก็มาตัวเดียวนะครับหลังจากตัดคอร์ดไปแล้วมาดูการปรับ EQ ปรับยังไงแต่ละย่านปรับยังไงก่อนครับอธิบายนะครับครับดูเมนกันก่อนนะครับเมน L จะเป็นเบสนะครับเมน R จะเป็นกลางแหลมนะครับจะได้แบบควบคุมง่ายแล้วมาดูที่กราฟิก EQ ครับจะมี L กับ R นะครับ L จะเป็นเบสครับการปรับอยากให้แบบเบสมันหนึบๆขึ้นนะครับตึบๆนี่ใครชอบแบบสายหมอสายหมอนะครับก็เล่งไปเลยครับเร่งสุดก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบนะครับตัวนี้มันมีผลถึง150เฮิรตซ์นะครับมันดังแค่2ย่านนี้นะครับเบสนะครับตัวนี้ก็ถึงดันไปก็ไม่มีผลนะครับดันไปก็เสียงก็ไม่ออกเลยนะครับเพราะเราตัดคอร์ดด้านหลังไปแล้วนะครับสามารถเล่นตัวนี้ชอบเบสหนักๆก็ดันสุดเลยอย่างเงี้ยใครชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นนะครับมาดูพาร์ท R นะครับนี่กราฟิก EQ ตรง R นะครับ R เนี่ยครับเราตัดความถี่อยู่ที่90นะครับ90นะครับตัวนี้สามารถดันใครชอบแหลมๆก็ดันแล้วแต่ได้ครับ90จะอยู่ตั้งแต่63นะครับถึง150นะครับมี90มันจะอยู่ตรง63ก็สามารถบูทหรือคัทได้ไว้คัทไมค์ที่หอนต้องการแบบไหนก็บูทแบบนั้นครับตัวนี้สมทบหมดเลยครับครับผมหลังจากการปรับ EQ เสร็จแล้วมาฟังเสียงสดๆกันเลยครับจากกล้องผมจะไม่ใช้ไมค์ตัวนี้เลยนะครับไปฟังกันเลยครับเขาฟังเสียงแยกอันนี้คือเสียงเบสไงครับการตัดคอร์ดตัดได้ดีมากครับรุ่นนี้นะมาฟังเสียงกลางแหลมครับเสียงโดยรวมที่ออกหมดเลยนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับวิธีการใช้งานของเจ้า Polymic MyNVE GT 4.5 ใช้งานง่ายมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็วิธีการสั่งซื้อหรือว่าสอบถามสินค้าต่างๆหรือเจ้า Polymic ตัวนี้สอบถามทางไหนบ้างครับครับก็มีช่องทาง LINE ครับมี LINE สามารถแอด LINE มาคุยกับเราได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรตรงนี้นะครับโทรมาคุยสอบถามรายละเอียดราคาสินค้าอื่นในร้านก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกช่องทางนึงติดตามทางเพจ Facebook ด้านบนนะครับก็สามารถกดถูกใจติดตามสินค้าอื่นในร้านเราได้นะครับแล้วก็มีอีกช่องทางนึงมาดูรีวิวของพวกเราหรือสินค้าอื่นที่เราเคยรีวิวไว้นะครับผมก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็บอกต่อเพื่อนๆว่าตัวเนี้ยมันดีหรือเปล่าก็สามารถมาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากด้วยนะครับ MyNVE GT 4.5